ันนี้นะครับก็จะมาเอานะครับเม็ดผักเสี้ยนผีนะครับให้กับนกนะครับวันนี้ผมก็จะให้กับนกต่อและนกฝึกหัดนะครับส่วนนกใหม่นั้นนะครับเราจะพึ่งให้นะครับให้เขากินอาหารที่เราให้แบบธรรมดาไปนะครับแต่นกฝึกหัดกับนกต่อนี่เราต้องการให้เขาคึกนะครับเพื่อที่จะไปออกฝึกนะครับแล้วก็ออกต่อนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้ก็จะเอาให้เจ้า50ของผมนะครับเป็นนกฝึกนะครับที่ออกฝึกครั้งแรกไปแล้วนะครับที่ออกฝึกให้ท่านผู้ชมได้ชมในคลิปนะครับที่ผมถ่ายทำนะครับวันนี้ก็จะมาเพิ่มความคลึกนะครับให้กับเจ้า50กันนะครับโดยการเอาเม็ดครับผักเสี้ยนผีนะครับให้กินนะครับเดี๋ยวเราไปเอาให้นะครับเจ้า50กันเลยครับนี่คือเจ้า50นะครับผมได้ออกฝึกไปแล้วนะครับครั้งแรกเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเพิ่มความคึกนะครับให้กับเจ้า50นะครับก่อนอื่นนะครับมาไปดูอาหารในกรงนะครับผมจะเน้นเป็นพิเศษเลยก็คือห้ามขาดนะครับห้ามขาดต้องมีครบนะครับสำหรับนกฝึกกับนกต่อนี่นะครับต้องมีครบเลยนะครับเพราะว่าถ้าอาหารไม่ครบนี่เขาก็จะไม่คึกนั่นเองนะครับถ้านกคึกนะครับเวลาเราเอาออกฝึกหรือออกต่อนี่นะครับเราก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับแต่ถ้านกไม่คึกนะครับไปออกต่อก็ขันบ้างไม่ขันบ้างนะครับก็ทำให้เสียอารมณ์นะครับบางทีเผื่อไปเจอกับการแข่งขันอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเสียเปรียบทันทีนะครับถ้านกเราไม่คึกนะครับเอ้าเดี๋ยวไปดูอาหารนะครับในกรงเจ้า50ว่าผมเอาอะไรให้กินบ้างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมยกให้เป็นหัวใจของงานก็คือข้าวเปลือกนะครับก็มีหลายท่านนะครับถามเข้ามาว่าใช้ข้าวเปลือกข้าวเหนียวหรือใช้ข้าวเปลือกข้าวเจ้านะครับอันนี้ได้หมดเลยนะครับขอให้เป็นข้าวเปลือกนะครับอันนี้คือห้ามขาดเลยนะครับตั้งแต่เราเลี้ยงนกใหม่มาเลยนะครับข้าวเปลือกคือต้องยืนพื้นไว้ห้ามขาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าสำคัญมากๆนะครับอันต่อไปนะครับก็คือดินนะครับอันนี้ผมใช้ดินเอียดนะครับไม่ได้ใช้ดินเผานะครับหรือดินธรรมดานะครับอันนี้ผมใช้เป็นดินเอียดนะครับดินเอียดถ้าท่านได้ดูคลิปนะครับมันก็จะมีสารอาหารนะครับที่ผมได้แนะนําไปในคลิปนะครับอันนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับสําหรับนกเขานะครับสำหรับนกใหม่มาเลยนะครับจนถึงนกต่อนะครับอันนี้ขาดไม่ได้นะครับสำหรับดินเอียดนะครับต่อไปก็จะเป็นหินนะครับเป็นหินลูกรังนะครับที่ผมรีวิวให้ดูแล้วนะครับเป็นหินที่ผมร่อนมาละเอียดนะครับนกเขากินได้หมดเลยนะครับพอดีคำนะครับนกเขาอันนี้นะครับไม่ได้มีแร่ธาตุอะไรนะครับหินแต่ว่านกต้องการอย่างมากเพื่อที่จะไปช่วยย่อยอาหารนะครับในกระเพาะของนกนะครับเพราะว่านกไม่มีฟันนะครับในการบดเคี้ยวอาหารนะครับนกก็ต้องใช้หินนะครับในการบดนะครับอาหารช่วยนะครับอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ห้ามขาดเลยต่อไปก็คือน้ำนะครับอันนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานอยู่แล้วนะครับสำหรับน้ำนะครับห้ามขาดเลยนะครับน้ำนี่ถ้าขาดนี่ครับก็คือตายเร็วกว่าอย่างอื่นนะครับขาดข้าวขาดดินขาดหัวอาหารนี่ยังพอทนได้นะครับ4-5 วันนะครับแต่ถ้าขาดน้ำนี่นะครับวัน2วันนี่นะครับอย่างเก่งก็2วันครึ่งนี่ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับก็คือตายนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วน้ำนะครับอย่าให้ขาดนะครับอันสุดท้ายนะครับที่ผมให้นกฝึกหัดนะครับแล้วก็นกต่อกินก็คือหัวอาหารนกเขานะครับอันนี้นะครับผมไม่ให้ขาดนะครับไม่ให้ขาดเลยนะครับจะต้องให้เขาได้กินตลอดเวลา
นะครับอันนี้แล้วแต่สูตรนะครับบางท่านให้กินไม่เยอะนะครับให้กินอาทิตย์ละครั้งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สูตรนะครับบางท่านว่าให้เยอะมันจะอ้วนนะครับแต่ผมให้ตลอดนะครับนกไม่อ้วนนะครับอยู่ที่ว่าเราจะให้นกนั้นกินนะครับและไม่ออกกําลังกายนี่อ้วนแน่นอนนะครับนกจะต้องได้หนึ่งก็ต้องได้กาดแดดนะครับกาดแดดแล้วก็ให้นกได้ออกกําลังกายในกรงนะครับโดยการเพิ่มคอนนะครับคอนนี่นะครับมีพี่น้องหลายท่านนะครับเวลาลงนกในกรงให้ดูนะครับบางท่านก็ทําแค่คอนอันเดียวนะครับซึ่งมันมีน้อยเกินไปนะครับอย่างน้อยนะครับก็ต้องเป็น3ทางนะครับเพื่อให้นกได้กระโดดออกกําลังกายนะครับหรือบางกรงนะครับผมก็ใส่4ทางเลยนะครับเพื่อให้นกได้กระโดดไปกระโดดมานะครับเพื่อได้ออกกําลังกายนั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมได้เตรียมกระปุกอาหารนะครับไว้ให้เจ้า50นะครับอีก1กระปุกนะครับเพื่อที่จะใส่นะครับเม็ดผักเสี้ยนผีนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเป็นยาเสริมนะครับให้เขาคึกนะครับนี่นะครับที่ผมไปเอามาวันนั้นนะครับวันนี้ก็จะเอามาใส่ให้เจ้า50ได้กินนะครับอันนี้ไม่ได้ตากนะครับก็คือแห้งแล้วผมไปเอามาวันนั้นก็คือแห้งแล้วเราไม่ต้องไปตากเพิ่มเติมนะครับเราก็จะเอาให้เจ้า50เลยนะครับโดยสูตรของผมนะครับก็จะให้1ช้อนโต๊ะนะครับหรือไม่ถึง1ช้อนโต๊ะก็ได้สักครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งถึง1ช้อนโต๊ะนะครับได้เลยนะครับแล้วทีนี้ก็ให้ครั้งเดียวนะครับให้ครั้งเดียวเขาจะกินหมดภายในอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะให้ครั้งเดียวแล้วก็เว้นระยะเวลาไปสัก3เดือนนะครับ3เดือนนะครับถ้านกยังคึกอยู่นะครับเราก็ยังปล่อยไปอีกนะครับเรายังไม่ให้นะครับถ้านกรู้สึกว่านกจะไม่ค่อยคึกแล้วนะครับจะดบๆลงมานะครับเราก็สามารถเอาให้อีกนะครับ1ช้อนโต๊ะก็ได้หรือครึ่งนึงนะครับแล้วแต่นะครับว่าเราจะหาได้มากได้น้อยนะครับวันนี้ผมก็จะให้เจ้า50นี่1ช้อนโต๊ะเต็มๆนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้นะครับสัก3เดือนเลยนะครับจะหมดตอนไหนก็ช่างนะครับเดี๋ยวเรามาให้เม็ดผักเสี้ยนผีกับเจ้า50เลยครับครับผมก็ได้เตรียมช้อนโต๊ะมาแล้วนะครับทีนี้ก็จะตักให้เจ้า50เลยนะครับโดยตักนะครับประมาณนี้นะครับเกือบเต็มเลยนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับสำหรับเม็ดผักเสี้ยนครับดูครับเม็ดก็จะแห้งนะครับไม่ต้องไปตากเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้เจ้า50พร้อมกันครับผมก็จะเอาให้เจ้า50เลยนะครับมาดูกันครับใส่ลงในกระปุกเลยนะครับ1ช้อนโต๊ะครับครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องให้เยอะนะครับนี่ครับสำหรับนกบางตัวที่ไม่เคยกินก็จะกินช้านิดนึงครับไม่เป็นไรครับทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าเรามีระยะเวลานะครับ2-3เดือนนะครับให้นกกินนะครับถ้านกตัวไหนที่เคยกินนะครับก็น่าจะประมาณสัก1อาทิตย์นะครับก็จะหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องให้เพิ่มนะครับอะไรทั้งสิ้นนะครับรอดูอาการนะครับรอดูอาการนะครับทีนี้นะครับสาระสำคัญนะครับถ้านกกินแล้วนะครับหมดกระปุกแล้วนะครับเราสังเกตว่านกนะครับยังไม่คึกนะครับเราก็สามารถให้กินอีกได้นะครับสมมติว่าอาหารที่ผมให้นี่นะครับ1ช้อนโต๊ะนี่
ครับมันหมดแล้วแต่ว่านกก็ยังเหมือนเดิมยังคงที่ไม่คูไม่ขันนะครับยังเงียบอยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถเพิ่มให้อีก1ช้อนโต๊ะนะครับดูอาการนะครับส่วนมากนะครับผมจะให้กินสักประมาณสูงสุดนะครับบางตัวนี่กินถึง2ช้อนโต๊ะนะครับก็จะคึกแล้วนะครับอันนี้ผมนกต่อนะครับนกต่อที่ผมให้กินนี่ก็คือ1ช้อนโต๊ะนะครับก็คึกแล้วนะครับส่วนเจ้า50นี้ยังไม่เคยให้กินนะครับเพราะว่านกตัวนี้นะครับเอามาแบ่งมาจากช่างโกนะครับนี่เพิ่งให้กินเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้า50นะครับผมก็จะคอยดูอาการนะครับแล้วก็มาดูในกระปุกว่านกนั้นจิกกินหรือเปล่านะครับถ้าไม่กินนะครับเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละนะครับถ้าไม่กินนะครับเลยเราก็ทิ้งไว้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวสักวันนะครับเขาก็คงจะกินของเขาเองแหละนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่เอาเมล็ดนะครับผักเส้นผีนะครับให้นกกินนะครับโดยสูตรของผมนะครับถ้าท่านมีสูตรของท่านนะครับท่านก็สามารถนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับว่าท่านอาจารย์มีวิธีเอาเม็ดผักเสี้ยนนะครับให้กินนะครับอย่างไรบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์เลยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับให้กับมือใหม่นะครับเสี้ยนใหม่ที่กําลังอยากให้นกตัวเองนั้นคึกนะครับอันนี้ก็เป็นยาคึกแบบธรรมชาตินะครับเป็นยาที่หาได้ตามธรรมชาตินะครับเราไม่ต้องไปซื้อยามาโดบนะครับอันนั้นจะส่งผลเสียให้กับนกนะครับเราเน้นแบบธรรมชาตินะครับอย่าลืมนะครับว่ายาธรรมชาตินั้นจะไม่ออกฤทธิ์นะครับเร็วนะครับบางคนให้กินแล้วอาจารย์ทำไมกินหมดแล้วนกผมยังไม่คึกนะครับอันนี้มันเป็นยาที่เกิดจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่ส่วนผสมของยาปฏิชีวนะนะครับที่จะทำให้นกนั้นคึกนะครับเร็วนะครับฉะนั้นแล้วก็ค่อยๆนะครับค่อยๆดูไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับที่กดแชร์กดไลค์นะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ